ส่วนเรื่องของการที่มีผู้ไปพบศพนะคะที่ถูกทิ้งริมป่าละเมะที่จังหวัดชุมพรตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วชื่อว่าในเอ็มค่ะในเอ็มเนี่ยฆ่าโหดผู้เสียชีวิตชื่อว่าในต้นเป็นเจ้าของมินิมาร์ทนะคะทั้งคู่เนี่ยคบหากันเป็นเพื่อนชายคนสนิทกันหลังจากไปจับตัวในเอ็มได้ที่ประจวบเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะความหึงหวงครับเพราะตัวผู้เสียชีวิตเนี่ย นอกใจเขาแล้วกำลังจะตีตัวออกห่างเลยก่อเหตุแบบนี้ไปดูจังหวะวินาทีที่นักข่าวพยายามจะถามนะคะเาเลาเรื่องอะไรจะอ,อือเขามีคนอื่นใช่ไหมอือเราก็เลยหึงหวงใช่ไหมเพราะเรารักเขามากใช่ไหมพี่อืม<ร>แล้วเราเอาอะไรตีเขาไม่ได้ตีครับอืมแล้วทำยังไงทำไมเขาถึงเสียชีวิตได้เราแล้วก็ แล้วกันนิดหน่อยแล้หัวไปฟาดอื้อคือผักเออเราผักเขาไปชนโต้ไอเนี้เหรอ, <c oughs> อยังตอบอมแอมอมแอมนะคะไม่ได้ตอบคําถามอย่างเต็มที่ <c oughs> แต่ว่าจังหวะนี้แหละที่ตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองชุมพร คุมตัวในเจน,นรงหรือว่าในเอ็มค่ะเป็นผู้ต้องหาหลังจากสืบทราบแล้วก็ตามไปจับกุมได้ที่หัวหินประจบคีริขันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็พาไปสอบปากคำมีการลงบันทึกจับกุมที่สพหัวหินจากนั้นคุมตัวมาที่สพเมืองชุมพรตำรวจน,นำตัวออกจากรถผู้สืข,ขาวก็พยายามจะถามถามถึงสาเหตุในเอมมีปากเสียงกันใช่ไหมทำไมถึงได้ลงไม้ลงมือขนาดนี้ เนื่องจากว่าเจ้าตัวบอกว่ามีปากเสียงกันเพราะว่าในต้นที่เป็นผู้เสียชีวิตนี่นะคะอยู่ด้วยกันมานานแล้วปรากฏว่าช่วงหลังๆพยายามตีตัวออกห่างไปมีชายคนใหม่ทําให้เกิดความหึงหวงค่ะจนทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือมีการทุบตีกันในต้นเนี่ยหัวล้มกระแทกกับพื้นแล้วก็สลบไปแล้วก็มาเสียชีวิตในภายหลังเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้ว ที่รู้คือรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นตำรวจก็นำตัวเข้าห้องขังไปนะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดในตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากสอบปากคำเสร็จก็จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็นำฝากขังต่อไปค่ะส่วนเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวป้ายทะเบียนชุมพรของนายจิรศักดิ์หรือว่าของผู้เสียชีวิตนี่นะคะที่ตัวของนายเอ็มผู้ต้องหาเนี่ยใช้ในการหลบหนีคือหลังก่อเหตุ ผู้เสียชีวิตถูกฆาตรการรมไปแล้วนำศพไปทิ้งป่าละเมาะแล้วเจ้าตัวขับรถไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุหลุดโค้งชนเข้ากับอคอกวัวในพื้นที่หัวหินค่ะจนกระชังหน้ากระจังหน้ารถแล้วก็ด้านท้ายรถพังเสียหายตำรวจก็นำตามตัวไปจับกุมได้นะคะจากนั้นรถก็นำเป็นของกลางมาเก็บไว้ที่สพเมืองชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอาละก่อเหตุถูกคุมตัวดําเนินคดีแล้วเรียบร้อยค่ะก็พูดไปเรื่อยนะคะเพราะว่าคนตายก็ลุกขึ้นมาโต้เถียงไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคน2คนด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่ตัวคนร้ายได้บอกหรือเปล่าแต่พฤติกรรมชัดเจนนะคะฆาตกรรมโหดจริงๆค่ะ